บกับโอ๋กันที่ที่ช่อง Hellopattaya นะคะค่ะเช้านี้เรามาอยู่ที่ไหนคะโอ๋กอมเทียนติดทะเลเลยค่ะเราอยู่ติดทะเลจอมเทียนอากาศดีมากๆเราตื่นกันแต่เช้าเนาะ 6:00 น.ก็มาออกกำลังกายกันมาวิ่งนะคะก็จะวิ่งทั้งเส้นเลยเส้นยาวตั้งแต่จอมเทียนนู่นสุดหาดมายาวนี่จะต้นจอมเทียนอยู่นะคะแถวๆตอนนี้เราอยู่แถวๆซอย8และซอย9นะคะเมื่อเช้าเราเริ่มต้นจากการใส่บาตรก่อนใช่เริ่มต้นจากการใส่บาตรพอเราใส่บาตรกันก็มาวิ่งกันนะคะเหมือนกันเพราะว่าจอมเทียนเนี่ยจะมีชายหาดที่ยาวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันตอนเช้านะคะวันนี้เราก็เลยได้มาซึมซับบรรยากาศที่แบบมาออกกำลังกายตอนเช้าแบบรู้สึกสดชื่นกันมันมากเลยวันนี้ใช่คือจอมเทียนอ่ะเป็นทะเลที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสวยสวยสะอาดกว่าในแบบที่เคยเห็นอย่างเงี้ยในหลายคนก็จะแบบเอ้ยทะเลพัทยาไม่น่าเที่ยวอะไรเงี้ยแต่พอมาจอมเทียนอ่ะนะคะคือสะอาดแล้วก็เล่นได้จริงเงียบสงบแบบว่าเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเนาะใช่ชอบที่จะมานั่งเลือกที่จะเป็นแอเรียจอมเทียนที่จะเล่นน้ำทะเลกันมากกว่าแถวในเมืองพัทยาแต่เดี๋ยวนี้พัทยาเปลี่ยนไปแล้วเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนที่แบบฟังพัทยามาอาจจะเฮ้ยแบบไม่น่าเที่ยวแต่เขาพัฒนามากเลยอ่ะเนี่ย 4-5 ปีหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบสะอาดขึ้นแม้ทั้งตัวพัทยาเองเป็นระเบียบขึ้นด้วยอ่ะดูดีขึ้นเนาะจะแบบมีทรายไอ้หน้าหาดทรายที่แบบยาวขึ้นอ่ะใช่เนี่ยเขาปรับปรุงตลอดอะค่ะคือเมืองพัทยาเขาจะแบบปรุงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ว่าตอนนี้ EEC เข้าด้วยอ่ะคือมันเจริญมากๆเดี๋ยวจะมีแบบมอเตอร์เวย์มาตัดใหม่เนาะลงแถวโอเชียนมารีน่าก็ไม่ไกลจอมเทียนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเหตุผลที่แบบเราเลือกที่จะมาทำรายการเฮลโหลพัทยาเพราะว่าเรารักพัทยาเนาะใช่ค่ะเราก็เลยอยากมาแชร์ที่เที่ยวดีๆร้านอาหารดีๆนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆในเมืองพัทยาที่จะให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองพัทยาหรือว่านักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเออมีอะไรบ้างในพัทยาใช่คือพัทยายังมีมุมมองอะไรอีกแง่มุมที่มันดีๆหลายอย่างอะค่ะเพราะว่าคือทำไมเราถึงทำอย่างที่โอ๋บอกทำไมเราถึงทำเฮลโหลพัทยาขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากจะให้คนที่ไม่รู้จริงๆว่าพัทยามันมีอะไรเขาอาจจะมองด้านเดียวเนาะอาจจะเป็นดาร์กไซด์ของพัทยาเนี่ยไปพัทยาก็จะแบบนึกถึงแต่ที่เที่ยวแบบนั้นบาร์อะไรผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆพัทยามันมีอะไรแบบมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวสนุกที่เราจะค่อยๆพากันร้านอาหารอร่อยใช่มีอะไรที่เด็ดๆน่าเช็คอินทั้งหลายที่เนี่ยใช่เราก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามใช่คือเฮลโหลพัทยาก็จะพาทุกท่านนะคะไปคอยแบบว่าที่ไหนมีอะไรดีในเมืองพัทยาจะพากันไปจริงไปเที่ยวจริงเช็คอินจริงคือมันจะรวมทุกไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าทานอาหารท่องเที่ยวแต่ตอนนี้พัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้อย่างการพัฒนาที่ดินที่ตรงไหนนะคะคอนโดมิเนียมหรืออะไรห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากเป็นนักลงทุนอยากมารู้ว่าเออตรงไหนที่แหล่งนักท่องเที่ยวชอบหรือว่าแบบแอเรียตรงไหนที่มีคนพักอยู่เยอะอะไรเงี้ยอยากสนใจจะมาลงทุนอะไรเงี้ยก็ติดตามผลงานของเราได้หรือรวมถึงนะบ้านพักพูลวิลล่าฮิตมากใช่พัทยาเนี่ยฮิตเรื่องบ้านพักพูลวิลล่ามากตรงไหนมีเออตรงไหนมีหลังไหนหน้าพักหน้าอะไรปาร์ตี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแสงสีแบบคือเฉพาะส่วนตัวเลยเขาเรียก private party คือเราจะรวมทุกเรื่องราวเลยค่ะในพัทยา activity กิจกรรมต่างๆเรียกว่าถ้าติดตามเราเนี่ยคุ้มเลยอ่ะถ้าอย่างท้ายนี้เราขอฝากรายการของเราไว้ใช่ขอฝากช่องนี้ไว้นะคะใน Hello พัทยาอันนี้นะคะแล้วก็ subscribe กันนี่แหละค่ะเยอะๆนะคะแล้วพบกันเราใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ